สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งนะครับวันนี้มีเรื่องราวของไรอันกาดบัณฑิตจำปาสินนะครับศิลปินค่ายเพลงยุ้งข้าวเรคคอร์ดเจ้าของเพลงล่าสุดกับแรงใจหน้าจอนะครับที่ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับในเดือนธันวาคมเนี่ยฮอตเกินต้านจริงๆครับเพราะว่าคิวงานเนี่ยแน่นมากแทบทุกวันจริงๆครับซึ่งเป็นศิลปินที่ฮอตมากในเวลานี้นะครับสำหรับไรอันกาดบัณฑิตจำปาสินศิลปินค่ายเพลงยุ้งข้าวเรคคอร์ดเจ้าของเพลงล่าสุดกับแรงใจหน้าจอโดยล่าสุดนะครับได้มีการเผยตารางงานเดือนธันวาคม2565ก่อนที่จะข้ามไปปี2566นะครับที่แน่นเอียดทุกวันเริ่มต้นกันที่วันที่3ธันวาคมเวลา 3:30 น.งานประจำปีวัดสมบูรณ์จังหวัดระยองวันที่4ธันวาคมเวลา 2:00 น.ร้องเพลงตลาดบิ๊กมาร์เก็ตอำเภอศรีราชาชลบุรีวันที่5ธันวาคมเวลา 4:00 น.เย็นงานเทศกาลงานวัดเทอร์มินอล21โคราชวันที่6ธันวาคมเวลา 3:45 น.ร้องเพลงโรงเรียนอนุบาลบ่อทองตำบลบ่อทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีวันที่7ธันวาคมเวลา 3:30 น.ร้องเพลงงานประจำปีวัดใต้บ้านบ่อตำบลบ้านบ่ออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครวันที่10ธันวาคมเวลา 4:00 น.ร้องเพลงวัดหนองอ้ออำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวันที่11ธันวาคมงานแข่งรถงานบ้านเท่งเถิดเทิงวันที่12ธันวาคมร้องเพลงโรงแรมธารวดีปราจีนบุรีวันที่15ธันวาคมร้องเพลงงานประจำปีอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์วันที่17ธันวาคมเวลา 2:00 น.ร้องเพลงงานประจำปีที่ว่าการจังหวัดขามสะแกแสงโคราชวันที่18ธันวาคมร้องเพลงตลาดลำนารายอำเภอลำนารายจังหวัดลพบุรีวันที่21ธันวาคมร้องเพลงระยองแกลงรอคอนเฟิร์มสถานที่วันที่25ธันวาคมเวลา 2:00 น.ร้องเพลงวัดห้วยพุกตำบลห้วยพุกอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรวันที่26ธันวาคมรายการสดโต๊ะหนูแหม่มคุณทรายมาดามฟินวันที่30ธันวาคมเขาดาวสุพรรณบุรีรอคอนเฟิร์มสถานที่และวันที่31ธันวาคมRSF เขาดาวนครนายกรอคอนเฟิร์มสถานที่นี่ก็เป็นคิวงานของไรอันกาดบัณฑิตจำปาสินในช่วงของเดือนธันวาคม2565นะครับว่ามีสถานที่ไหนบ้างต้องบอกว่าฮอตมากๆในเวลานี้มาแรงไม่มีแผ่วจริงๆเลยนะครับใครใกล้ที่ไหนก็สามารถที่จะติดตามไปรับชมแล้วก็ให้กำลังใจกันถึงขอบเวทีกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ